สบความสำเร็จแล้วล่ะค่ะแม่เพราะว่าถูกขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยได้เลิกงานยามดียังคะขอรู้สึกแม่ดีกว่าขอรู้สึก Happy Birthday Happy Birthday พีพีขอรู้สึกกับคนเป็นแม่ดีกว่าลูกสาวประกาศข่าวดีแล้วเราจะมีข่าวดีกับบ้านเราแล้วเลยนะแม่ก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะแล้วก็บอกลูกเสมอว่าอะไรที่ลูกรักแม่ก็รักเราเป็นแม่เราอย่าออกความคิดเพราะมันเป็นการอยู่กับเขาสองคนลูกจะแต่งตอนไหนหรือลูกจะอยู่ตอนไหนเอาที่ลูกมีความสุขแล้วลูกไม่ต้องคิดมากว่าแม่เนี่ยจะต้องเข้ามาวุ่นวายหรือจุนจ้านเราจะเป็นแม่สมัยใหม่ที่ทำให้คนในประเทศไทยรู้ว่ามีแม่แบบแม่ลีด้วยเหรอหลายหลายคนไม่เชื่อว่าทางแม่ไม่เรียกค่าสินสอดก็อย่างที่ออกสื่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวรอดูกันว่าเรียกไม่เรียกเดี๋ยวรอดูกันรอดูกันนะคะถ้าชี้นิ้วเดียวต้องชี้หลายนิ้วแล้วก็มีพูดคุยที่จะให้สินถ้าเราให้แม่ว่าเราจะไม่เรียกแต่คือมันก็มีสินน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะมนุษย์มีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่รู้แต่ถ้าเราเป็นคนนิ่งแล้วใช้ตึ้งตึ้งมันจะมีเสน่ห์มากดิฉันก็เอาตัวรอดค่ะอะไรคะอะไรคะแม่จะไม่เหงาหรอลูกแม่ตะวิวไหมลูกสาวใช่แม่ตะวิวเพราะหลายๆคนแบบห่างลูกก็นิดนึงก็บอกทุกคนว่าเขาคือดวงใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถึงเขาจะไปในสิ่งที่ทุกคนต้องไปแต่แบบโอ้โหเขาเคยอยู่บ้านเราทุกวันทุกวินาทีแต่นะวันหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่ที่อื่นแต่ที่อื่นของเขาอ่ะมันเอาง่ายว่ามันก็ดีกว่าบ้านเราแต่ความคนเป็นแม่ที่เอาเขาออกมาแล้วดูแลเขาทุกวินาทีก็ไม่ต้องพูดความรู้สึกแต่เสียงและฝีหน้าก็คือกลัวว่าจะคิดถึงเรื่องจะน้องแบบไปหาบ่อยๆได้บ่อยๆก็ไม่ร้องสิคะเดี๋ยวมาคาร่าหล่นเรายังหวังสวยอยู่แล้วถ้าร้องไห้ไม่สวยเดี๋ยวไปออกรายการอื่นเขาก็ไล่ออกอีกมันไม่ได้เห็นไหมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาความทุกข์หรือความเศร้าออกไปภายในวินาทีแล้วพวกนั้นก็คือสารก่อมะเร็งที่จะมาเข้าตัวเราพวกคุณออกไปแล้วฉันจะเอาสิ่งดีเข้ามาอันนี้พูดน้ำท่วมทุ่งเพื่อจะได้หลบข้อความแม้เราทำได้จริงนะไม่ใช่เราพูดเฉยๆแต่ข้างในเรามันไม่ไหวนะมันไม่ไหวก็บอกทุกคนว่าคนเป็นแม่เป็นแม่ที่แท้จริงลูกที่ดีแล้วเรามีปัญญาเลี้ยงคือของขวัญลูกที่เรารับผิดชอบเขาไม่ได้คือภาระการที่เราจะมีลูกหรือมีสิ่งที่เราสร้างมาเป็นมนุษย์คิดให้ดีๆทำไมทุกคนถามแม่ว่าไม่มีลูกแบบแก้มบุ๋มสักสามคนเพราะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่จริงๆคือรับผิดชอบฉันต้องสอนคุณฉันต้องให้คุณเจริญเติบโตไม่ให้เป็นภาระของประเทศชาติไม่ให้เป็นภาระของสังคมฉันทำงานหนักเหลือเกินตั้งกะที่รู้ว่าวันแรกฉันตั้งท้องคุณแล้วฉันคือความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ด้านข้างจะเป็นคนรับผิดชอบและมีสัจจะแต่หลายคนก็อยากให้มีแบบลูกเขยแบบพีทหลายๆคนนะใช่ค่ะแล้วทุกคนก็เขาเป็นคนดีแล้วก็ทุกอย่างครบหมดแล้วทุกอย่างเลยแล้วมีคนบางคนเนี่ยกระซิบกระซาบนะคนนี้ดูดีมากเลยนะมองด้วยสายตาฟาดคนบางคนเล็บแดงผู้ไก่แก้วหรอแม่เล็บแดงเล็บแดงกับไก่แก้วกาไก่แม่น้องไม่ได้คุยกับพ่อบ้างไหมแบบนั่งคุยกับพ่อแม่ว่าแบบเฮ้ยลูกเราจะแต่งงานแล้วนะไม่นานแล้วนะอะไรเงี้ยก็มาเดี๋ยวเราต้องไปออกรายการด้วยกันนะคะแล้วเราก็บอกทุกคนว่าเราใจหายในความใจหายพูดซ้ำเหมือนเดิมในความใจหายมันจะคู่กับความดีใจ เราแยกกันใจหายออกจากอกเราแต่ดีใจเขาคือคนคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็มีความรู้สึกว่านะต้องยิ้มแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าถึงคุณจะได้ผู้ชายที่ดีที่สุดยังไงแต่คุณอย่าเลิกทำงานอย่าเลิกหาเงินอย่าเลิกดูแลตัวเองนั่นคือสิ่งที่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตจนวินาทีสุดท้ายความรักคือสิ่งที่สวยงามรักนั้นถูกใจก็จะแฮปปี้รักนั้นผิดหวังก็จะเหมือนตกนรกดีที่สุดเอาความรักไว้จับ
แต่กอดไว้คือร่างกายแม่แต่มันไม่ใช่แค่ลูกสาวนะที่แต่งลูกชายก็กำลังจะแต่งก็แรงมากก็แรงมากก็บ้านนี้ก็บอกทุกคนว่าการแต่งงานคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ณวันนี้ทุกคนต้องมีคู่ทุกคนลูกผู้หญิงก็ต้องมีแฟนเป็นผู้ชายลูกผู้ชายก็ต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงเรามีทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายเราดีใจที่เขามีคนดูแลแทนเราส่วนเราอยู่ตรงกลางดีใจแล้วเราก็จะไม่เบียดเบียนลูกสาวโดยการไปแย่งเวลาเราจะไม่เบียดลูกชายในการที่เราแย่งเวลาเราจะเป็นแม่ที่น่ารักเดินทางไปในชีวิตของเราหาเพื่อนที่มาสนิทกับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจที่เราไม่ต้องดูแลลูกแล้วนะคุณพ่อใจหมิ่นว่ายังไงบ้างคุณพ่อเล่ายังไงบ้างนั่งคุยกันอ่ะคุณลูกสาวเป็นคนใหญ่ยังไงบ้างก็บอกว่าบอกเลยนะคะว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่ต่างกันค่ะความรักความห่วงใยแล้วการที่แยกจากเราไปมันใช้น้ำเสียงไม่ใช้การเปล่งวาจาเขาก็ต้องกลับมาหาเราหน่ะแม่เขามีห้องให้เราเหมือนเราไปอยู่ที่นั่นเขาพูดแม้กระทั่งแม่ขายบ้านนี้แล้วไปอยู่ใกล้หนูไหมหรือแม่จะซื้อบ้านใหม่หรือคือเขามีห้องแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเนาะมันเวลายังไม่ถึงแต่ถ้าถึงปุ๊บเนี่ยความรู้สึกนั้นมันจะมาเพราะว่าตอนนี้แค่เป็นความรู้สึกว่าจะรู้สึกอย่างไรแต่เวลานั้นยังไม่ถึงโอเคแม่ไม่ไปไหนตั้งใจคือแบบตั้งใจไว้แบบโอเคเขาตั้งเวลาเราจะไปอยู่ยังกับน้องก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าตอบเหมือนเดิมว่าณวันนี้เราต้องอยู่ให้ได้เพราะมนุษย์ทุกคนไม่จากเป็นก็ต้องจากด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างในชีวิตเราเกิดการเสียสูญเสียที่ยิ่งใหญ่คือพ่อที่รักที่สุดในโลกน้องชายเรามีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดถึงจุดว่าการพัดภาคหรือการที่เรามีคนที่เรารักไม่ได้อยู่ใกล้เราแล้วมันมีคนที่เขาเรียกว่าที่สุดของชีวิตเราอะไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นกรอบทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันน้อยลงกับเรื่องที่บอกว่าคำถามเมื่อกี้นี้คิดถึงพูดถึงลูกเขยหน่อยไหมแม่ก็เป็นคนดีเหมือนที่ทุกคนอยากได้ไม่ควรมีพี่พีทคนเดียวในประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงแม่ทุกคนมีคนอิจฉาแม่ลีใช่ไหมกว่าจะมาจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องเอาคนของเรามีคนมาจะซื้อต้นไม้เราหรือจะมาขอต้นไม้เราไปอยู่ที่บ้านเขาเราจะต้องมีต้นไม้ที่มีคุณภาพแล้วเราก็จะต้องมีต้นไม้ที่สวยงามมีคุณค่าแค่นี้เองจริงไหมเราพูดง่ายๆเลยคุณเอาง่ายๆว่าลูกเขยดีหรือว่าเขามีใจที่จะเอาของของเราเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่ามีคุณภาพไหมเข้าบ้านเขาบางครั้งคนโน้นอยากได้คนนี้อยากได้เราต้องดูก่อนว่าเขาจะเข้ามาหาเราต้องทำยังไงให้คนทั่วอยากได้เราพี่แก้มหมุนมีพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ไหมก็เขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่แม่สอนไว้แข็งแรงเลี้ยงลูกแบบไม่ใช่ต้นมะยมต้นมะยมลมพัดมาเนี่ยพังแล้วแต่เลี้ยงลูกแบบต้นพยุงเธอจะต้องแข็งแรงเธอจะต้องยืนต้นเอาง่ายๆว่าต้นมะยมลมพัดกิ่งหักคนมาเด็ดก็แต่ต้นพยุงนี่ขายได้ลำต้นแล้วก็สูงแล้วอายุยืนก็เลี้ยงลูกแบบนั้นนะคะแม่ยืนยันไหมว่าวันที่เขาแต่งงานแม่จะไม่รับงานเพราะวันที่เขาถูกขอแต่งงานแม่รับงานนะก็บอกทุกคนว่างานล้นเลยนะช่วงนี้ก็เห็นไหมบอกทุกคนว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยงานคือการใช้ตัวตนไม่ใช่งานจากการที่เราเรียนรู้บอกทุกคนว่าแม่ลีรับงานแล้วก็มีผู้จัดการที่รู้ว่าถ้าบอกแม่ลีความลับแตกแน่เขาหันไปดูเขาเลยให้งานแม่ลีทุกวันนี้ก็งอนเขาว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่น่ารักเลยเพราะเขาแกล้งใส่งานให้แล้วไม่ให้เราไปเพราะถ้าบอกเราสมมติความลับมันจะแตกแม่นี่คือแบบคือเราเป็นคนโกหกคนไม่เป็นแล้วจะถามแล้วจะไปไหนกันเยอะแยะเนี่ยแล้วอะไรมากันเยอะแยะเนี่ยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นการที่ถ้าอะไรที่เป็นความลับ
ขาจะเขี่ยแม่ลีไม่ต้องพูดอะไรมากมายแต่แม่ลีเดานะเพราะว่าเป็นคนมีการคาดการณ์ที่น่าจะ 100% ไม่น้อยใจเลยแม่น้อยใจทำไมแล้วลูกโทรมายังไม่แต่งหน้าเลยรีบวางโทรศัพท์เพราะว่าเอ้าสื่อหูตายแล้วเดี๋ยวฉันไม่สวยอันนี้ก็พูดตรงปีหน้าไหมคะแม่เลิกก็เดี๋ยวก็รู้เร็วๆนี้เขาจะเป็นคนสองคนที่แจ้งอะค่ะว่า